จริงหรือไม่ที่สปสชส่งข้อความ SMS แจ้งอัปเดตข้อมูลบัตรประกันสุขภาพั่วหน้าหรือบัตรทองให้เป็นข้อมูลปัจจุบันมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเรื่องนี้นะครับผมเดียวทีเด็เดงามเลือสถานีิประชาชนไทย P ี s เสมาเล่าให้ฟังนะต้องบอกว่าสพสชนะครับไม่มีนโยบายโทรหรือว่าส่ง SMS สอบถามข้อมูลส่วนบ,บุคคลแต่อย่างใดนะครับเ m s เหล่านี้เนี่ยไม่ได้ส่งจากสปสชครับแต่ว่าเป็นการแอบอ้างชื่อเพื่อหลอกให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มวิชาชีพ ดังนั้นนะฮรัรัฐบ,บาลบอกว่าโปรดอย่าหลงเชื่อคลิกลิงก์ที่แนบมาด้วยครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินหรือว่าอาจจะถูกหลอกล่อด้วยวิธีการต่างๆนาๆนานะครับโดยสิทธิ์ของปัรทองนั้นนะครับเป็นสิทธิการรักษาพื้นฐานสาหรับคนไทยทุกคนครับไม่มีการตัดสิทธิ์ใดๆทางสิ้นมีแต่การเปลี่ยนไปใช้สิทธิอื่นเช่นหากว่าเข้ารับราชการก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์สวัสดิการของทางราชการ หรือว่าหากเข้าทํางานในบริษัทเอกชนนะครับก็จะเปลี่ยนสิทธิ์มาใช้ระบบประกันสังคมและหากว่ามีการเปลี่ยนสถานะเช่นลาออกจากราชการหรือว่าลาออกจากบริษัทก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นสิทธิ์บัตรทองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับคนไทยทุกคนจะต้องมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างน้อย1สิทธิ์เสมอนะครับไม่มีการตัดสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์จนกลายเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลใดๆขอให้ประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว อย่าไปคลิกลิงก์ที่แนบมากับข้อความและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับรสปสชก็ติดตามได้นะครับที่เว็บไซต์นะฮะของสปสชหรือว่าโทรสายด่วนก็ได้นะครับ